お手元の資料2016年人事管理および人材採用方向をご用意ください。それではミセス・ビラスに、ミスター・ナロンでよろしくお願いいたします。 หัวข้อการบรรยายต่อจากนี้คือ HRM and Recruitment t r e n d in 2016นะคะเรามีวิทยากรมากประสบการณ์สองท่านจะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณวิลาสนีทองมาก General Manager FDI Recruitment Thailand และคุณนรงเดชเหลืองดีโลก Senior HR Consultant FDI International ค่ะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคบผมนรงเดช เดีย๋ยวนี้หลกจากบริษัท FTI International ครับค่ะดิฉันวิลาชนีทองมานะคะจากบริษัท FTI Recruitment ค่ะเราสองคนขออนุญาตเป็นตัวแทนจาก FTI Group นะครับเข้ามานำเสนอเนื้อหา,ท,าที่น่าสนใจข้อหนึ่งในหัวข้อเรื่องแนวโน้มในการสรรหาพนักงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปี2016นะครับหรือในภาษาอังกฤษคือ HRM and Recruitment Trend in 2016นะครับ อันนี้เป็นสถิติล่าสุดของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในปี2558เดือนเมษายนนะครับท่านจะเห็นว่าที่ท่านเห็นชาวพมา่ามากมายเลยเนี่ยในร้านอาหารห้างสรรพสินค้าร้านนวดหรือว่าในกรุงเทพมหานครแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนใช่ไหมครับสมุทรสาครนี้ทั้งจังหวัดเลยมหาชัยเนี่ยเป็นย่านพมา่าไปแล้วนั่นคือชาวพมา่าที่อยู่ในประเภทของแรงงานทั่วไปนะครับถ้าแบ่งตามของแรงงานเขาจะแบ่งเป็นมาตราเก แบบพิสูจน์และนําเข้าพิสูจน์สัญชาตินะครับแล้วก็นําเข้าซึ่งท่านเห็นไหมครับว่าเกือบ1ล้านคนแต่ไม่ต้องตกใจนะครับหล้านคนนี้เป็นแค่ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ลงทะเบียนคาดการว่าเกิน3ล้านครับแต่ถ้าท่านสังเกตตัวเลขด้านขวานะครับแรงงานมีฝีมือแรงงานฝีมือในในที่นี้เนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือมาตรา9ทั่วไปและมาตรา12มาตรา9ทั่วไปนี่คือใช้กับเป็นประเภทกิจการทั่วไปหรือว่าจอยแอนเจอร นะครับแต่ถ้ามาตรา12เนี่ยก็คือประเภทของส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ถ้าท่านใดเคยพานายไปจดจดทะเบียนวีซ่าเวิร์กที่วันสต๊อปเซอร์วที่จําจุรีนะครับจะเป็นมาตรา12นะครับอันนี้เป็นประเภทคร่าวๆนะครับสังเกตไหมครับว่าทางอาเซียนเนี่ยจำนวนยังค่อนข้างน้อยถึงน้อยมาก โดยที่มากที่สุดเนี่ยคือชาวญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียนนะครับแต่ว่าเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งที่มาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนําสถิติต,ตรงนี้ตัวเลขตรงนี้มาให้ท่านได้ชมนะครับจากในตัวเลขนี้นะครับประมาณ35,000คนนะครับที่ได้รับเบิร์กเพอร์มิทแต่ถ้ารวมทั้งครอบครัวที่มาทํางานในเมืองไทยเนี่ยทั้งหมดประมาณ60,000คนนะครับสถิติล่าสุดอันนี้ท่านสามารถพบได้ประมาณตามย่านทองหล่อเอกมัยใช่ไหมฮะและศรีราชา โอเคครับแล้วหลังจากนี้ละครับจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าในปี2016เนี่ยจำนวนของแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือนะครับก็คือตัวเลขด้านขวาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงด้วยตามกลไกของการเข้าเมืองตามระ,ระหว่างชายแดนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาก เท่าที่ควรแต่ว่าส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลังจากนี้โดยเฉพาะในสสาขาด้วยกันที่ตามที่ท่านอาจารย์ได้เรียนไว้คือนักบ,บัญชีและวิศวกรรมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า2ปัจจัยหลักที่สําคัญเลยคือ1ค่าแรงขั้นต่าครับท่านทราบไหมครับว่า300บาทของไทยเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำสองบาทของไทยเนี่ยเป็นอันดับ3รองแค่จากสิงคโปร์และมาเลเซียนะครับสิงคโปร์ค่าแรงขั้นต่าถ้าผมจำไม่ผิด25,000บาทส่วนมาเลเซีย300บาทเท่าไทยครับ เพราะฉนะนั้นเนี่ยไทยเป็นรองแค่2ประเทศนี้เพราะฉนะนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียต้องการมาทํางานในเมืองไทยแน่นอนครับโดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่มีแรงงานมีฝีมือตอนที่จะได้รับข้อกําหนดที่จะกล่าวในช่วงต่อไปนะครับอีกข้อนึงนะครับประเทศไทยภูม,มิอากาศภูม,มิประเทศแล้วก็สังคมวัฒนธรรมเนี่ยคือชาวอาเซียนมาเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวเลยแถมชาวพมา่ากัมพูชาลาวเนี่ยครับ เขารับชมสือภาษาไทยอยู่เขาสามารถเข้าใจภาษาไทยได้เวียดนามด้วยนะครับหลายหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแทบไม่ต้องปรับตัวเลยตอนที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาสามารถเข้ามาทํางานในเมืองไทยได้ง่ายขึ้นโดยมีข้อกําหนดที่เงื่อนไขที่บังคับเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าแรงงานมีฝีมือจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามาในทำงานในประเทศไทยมากขึ้นทีนี้นะครับผมขอแยกเป็นสอง การเปลี่ยนแปลงจะขอแยกเป็นสส่วนนะครับคือส่วนของการจัดหางานการสรรหาพนักงานหรือ recruitment แล้วก็เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ HRM นะครับในส่วนของการบริการสรรหาบุคลากรหรือ recruitment ขอเชิญคุณวิลาสินีเป็นผู้ให้คำแนะนำกับท่านนะครับไปนะคะทางด้านการจัดหางานนะคะจะมี7สาขาอาชีพด้วยกันนะคะที่ได้มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อตกลงร่วมกันหรือว่า M อาอานะคะนั่นก็คืออาชีพแพทย์พยาบาลวิศวกรนะคะนักสำรวจท่านเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะ,พะแพทย์ทันตแพทย์นักบัญชีแล้วก็สถาปัตยกรรมส่วนอาชีพที่ยังสงวนไว้ให้กับคนไทยยังไม่ลงในข้อตกลงนี่คืออาชีพวิชาชีพการท่องเที่ยวซึ่งคิดว่าน่า,นาจะอันนี้เก็บไว้ให้คนไทยทำนะคะแต่ในอนาคตนี่ก็คือแล้วแต่ปัจจัยหรือว่าสถานการณ์นะคะซึ่งทางเราคาดการณ์ว่าจะมีอาชีพ หลักๆเลยเนี่ยที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยนะ่ะนับตั้งแต่เด็กจบมายจนถึงระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานเนี่ยก็คือจะเป็นอาชีพวิศวกรหรือว่านักบัญชีนะคะเข้ามาเนื่องจากว่าเขาจะได้รับอัตราค่าจ้างที่มากกว่าทาง บ้านเมืองเขานะคะอย่างเช่นชาววิศวกรชาวพม่าหรือชาวเวียดนามนะคะซึ่งเขามาทํางานที่เมืองไทยทางต้นสังกัดในไทยหรือว่าบริษัทในไทยเนี่ยสามารถจ่ายเงินเดือนให้เขาเนี่ยได้ถึง1 2 0 0 0บาทแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาไทยที่จบใหม่หรือว่าคนวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ทํางาน1-2ปีเนี่ยต้องจ่ายถึง2 0 0 0 0บาทอันนี้จะเป็นทางเลือกให้กับนายจ้างนะคะแล้วก็เอ่อ คนต่างชาติที่เข้ามาทำงานประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขายังมีสกิลในการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและก็ภาษาของท้องถิ่นของทางเขานะคะอย่างเช่นบริษทัท i m p o r t Export Ex บริษทัท Trading นะคะมีพนักงานนะคะชาวเวียดนามซึ่ง ชาวเวียดนามเนี่ยสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษถ้าเขามีลูกค้าอยู่ฝั่งอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียอังกฤษเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้นอกจากนี้เขายังเรียนรู้ภาษาไทยนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นคนไทยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบนะคะของแรงงานต่างชาตินะคะทางด้านฝีมือชาวไทย ก็จะออกไปทำงานในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะที่เป็นที่ฮอตทิตของคนไทยเลยเนี่ยคือประเทศสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียจะมีแรงงานที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวช่างซ่อมบำร,รุงซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ทางประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเนี่ยเขาต้องการเป็นอย่างมากแล้วก็สามารถจ่าย ค่าแรงในอัตราที่สูงมากกว่าในประเทศไทยนะคะจึงทําให้มีการไหลออกของรแรงงานพิมือชาวไทยไปยังประเทศดังกล่าวนะคะซึ่งทางเราคาดว่านับจากปี2558เนี่ยคาดว่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเป็นปัญหาหรือว่าสิ่งที่จะตามมาหลังเปิดเ,เสรีประ,ระชาคมอาเซียนนะคะทางด้านการ จัดหางานเนี่ยอย่างอย่างคนไทยเนี่ยทราบกันเองอยู่แล้วว่าป,ปัจจุบันเนี่ยมีบัณฑิตที่จบมาตกงานค่อนข้างเยอะนะคะเท่าที่ผลสำรวจมาเนี่ยบัณฑิตจบใหม่เนี่ยตกงานประมาณ1นึ่งแสนห้ามคนนะคะจากคนตกงานทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ2อ0 0 0นคนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกสาเหตุเนื่องมาจากอะไรก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะ 1. เพราะว่าประสบการณ์การทำงานที่ น้องๆเหล่านี้ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานใช่ไหมแต่ว่าน้องๆเรียกเง,เงินเดือนอยู่ที่อสมมตินะคะเป็นอ,อ,ยอย่างข้อกําหนดหรือข้อตกลงหรือโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยที่ตั้งไว้ก็คือไม่เกิน1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างทางวิทยากรเองเนี่ยเคยสัมภาษณ์น้องๆที่จบใหม่มาหลายๆท่านนะคะ เขาจะบางคนเรียกถึง20,000บาทนะคะเลยสอบถามน้องๆว่าทำไมเรียกจนถึง20,000บาทน้องๆก็แจ้งว่าอาจจะเป็นเพราะค่า,ชาใช้จ่ายอันนี้นะคะคือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่ว่าน้องๆอ,อาจจะไม่ดูว่าตัวเองมีสกิลอะไรที่สามารถเรียกได้ถึง20,000อย่างเช่นภาษาหรือว่าจบาเฉพาะด้านมาอย่างเช่นวิศวกรที่ได้ทั้งโทอีกแล้วก็ได้ทั้ง ภาษาญี่ปุ่นทั้งภาษาองังกฤษด้วยนะคะแล้วก็จากผลการสำรวจนะคะบัณฑิตที่จบจบมาและตกงานเยอะที่สุดกลับกลายเป็นว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นอาชีพฮอตฮิตของของเด็กไทยนะคะนั่นคือเอ็นจิเนียร์นะคะแล้วก็สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าตอนนี้ล้นตลาดค่ะก็คือกลายเป็นว่าจบมาเนี่ย มีตลาดมีความต้องการน้อยกว่าจำนวนเด็กที่จบมานะคะรองลงมาคือสายสังคมศาสตร์และก็มนุษยศาสตร์อันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะคะในทางกับกันกรมการจัดหาง,งานกระทชงแรงงานแต่งมานะคะว่างานช่างเนี่ยแรงงานช่างเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากที่สุดแต่ว่าเด็กไทยไม่นิยมเรียนปวสปวชนะคะแต่ว่าจะเรียนให้จบปริญญาตีเลยเอ,อ,อันนี้จะเป็นค่านิยมของคนไทยนะคะทำให้เด็กหันไปไปเรียนต่อในมหาลายัยแล้วก็ไปเรียนหลักสูตรเหมือนเหมือนกันเลยนะคะคือวิศวกรรมแล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์ทำให้ที่เด็กที่จบมาเนี่ย บางหาอะไนะจะเน้นผลิตออกมามากแต่ว่าไม่ได้คุณภาพนะคะจากผลการสำรวจค่าจ้างขั้นต้นจากผู้ไม่มีประสบการณ์จำแนกตามคุณวุฒินะคะจะเห็นได้ว่าอ,อันนี้จะเป็นอัตราแรงงานนะคะของเด็กจบใหม่ปีจะเห็นได้ว่าปี2 5 5 6กับ57เนี่ย ัตราค่าแรงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะว่าเพราะอะไรเนื่องจากว่า,อ,าอย่างนักศึกษาเนี่ยที่ล้นตลาดนะคะที่ที่จะออกมาแล้วก็ที่สถาบันผลิตออกมาแล้วล,ล้นตลาดนะคะแล้วก็ทางต้นสังกัดหรือว่าสถาบัน อย่างเวลาสัมภาษณ์เขาจะเปรียบเทียบนะคะคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่ว่าเรียกเงินเดือนที่ต่ำกว่าเขาจะเลือกคนนั้นนะคะทำให้เพราะว่าเขาจะมองถึงการเซฟคอสพเพราะว่าถ้าถ้าบริษัทเป็นพันพันสองพันอย่างเงี้ยเขาจะมองถึงตรงนั้นด้วยแล้วก็จากตัวอย่างที่ที่สัมภาษณ์เด็กๆมานะคะบางที เวลาที่สัมภาษณ์งานเนี่ยน้องอาจจะเตรียมตัวไปค่อนข้างดีนะคะแต่พอเข้าไปทํางานจริงมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมานั่นคือการไม่ผ่านการทดลองงานซึ่งอาจจะน้องๆอ,อาจจะปรับตัวเข้ากับสังคมนั้น,น,นไม่ได้ก็กลายมาเป็นผู้ตกงานอีกทําให้คนตกงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อ2นะคะปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ คือคนไทยเนี่ยไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นอ,อย่างบริษัท CP นะคะที่อย่างเพื่อนเพื่อนทชันที่ที่เป็นประธานอยู่ที่พม่านะคะกะ็ไปทำงานที่นูน่นเขาก็ได้รับแพ็กเกจนะคะหรือว่า,หร,วาหรือว่าตำแหน่งอื่นที่ได้รับแพ็กเกจที่ค่อนข้างสูงกว่าในไทยเขาจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดนะให้ให้เอนจิเนียร์หรือว่า คนงานเนี่ยพนักงานเนี่ยไปทํางานที่นูน่นมีการดึงดึงคนออกไปโดยจูงใจโดยการให้เป็นอัตราค่าแรงที่ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้ทางเราจะตรงนี้ค่ะจะทําให้เกิดช่องว่างนะคะคนที่ออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราจะต้องเอาคนที่มาแทนคนคนนี้แต่สกิลปรากฏว่าเราจะหาคนที่สกิลสูงขนาดนั้นเ,เราอาจจะลองเลือกจากคนไทยหรือว่าคนต่างชาติดูแต่ว่าปรากฏว่าสกิลไม่เทียบเท่า เพราะฉะนั้นมันจะเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นมานะคะทำให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพเหมือนเดิมนะคะ 3. การแข่งขันทางด้านอสาสการแข่งขันทางด้าน e c r u i t m e n t ที่สูงขึ้นจากนายจ้างอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นผลที่ที่ตามมานะคะเพราะว่าหลายๆห,หน่วยงานหลายๆองค์กรเนี่ย ก็นิยมใช้ Re รีค u i t m e n t ในการหาสรรหาพนักงานเพราะว่าหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่ามีความรวดเร็วนะคะมีการคัดสรรคัดกรองบุคลากรที่ใกล้เคียงกับทางต้นสังกัดต้องการได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าบริษัท Re r r u r u m t n t เนี่ยมีฐานข้อมูลของคนิดที่หลากหลายนะคะแล้วก็ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่สำคัญเลยนะคะบริษัท e r r u i t m e n t เนี่ยยังสามารถป้องกันการเข้าเมืองที่ผิด กฎหมายของแรงงานเด็กด้วยอ,อย่างเช่นบริษัท FTI ทีเนี่ยที่เราทำวีซ่าเวิร์กเปอร์มิทนะคะให้กับทางพนักง,งานเนี่ยของของบริษัทลูกค้าเนี่ยเราก็จะเบื้องต้นเลยเราก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมาทําเอกสารตรงนั้นให้แล้วเราก็จะเช็คไปในตัวด้วยนะคะว่าคนนี้ตรงตามคุณสมบัติที่สามารถทํางานในเมืองไทยได้หรือเปล่านะคะค่ะสี่นะคะในด้าน Recruitment หลังจากที่การเปิดเซรีประชาคมอาเซียนปี2016นะคะจะเกิดตำแหน่งงานที่หลากหลายเช่นเบอร์มิสในในชอน t ลลิตี้ซีวิลเอนจิเนียรนะคะก็คือตำแหน่งวิศวกรโยธาที่เป็นสัญชาติพม่านะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาเขาเป็นทั้งเอนจิเนีใช่ไหมคะเป็นทั้งคือเขาสามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาพม่านะคะก็จริงๆก็คือไม่ต้องการไม่จําเป็นที่ต้องอใช้ล่าม หรือว่าจ้างล่ามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีให้กับทางต้นสังกัดหรือว่าหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะปัจจุบันนะคะบริษัทจัดหางานณปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมดนะคะ2 4 9รบริษัทแต่ว่าได้ยกเลิกใบอนุญ,ญาตไปแล้ว18บริษัทนะคะจากข้อมูลล่าสุดปี2558นะคะ เป็นที่ชัดเจนว่าตําแหน่งที่กล่าวไว้ข้างบนข้างต้นเนี่ยจะผ่านบริษัทจัดหางานมากกว่าการรับสมัครกับทางนายจ้างโดยตรงทําให้ฐานข้อมูลของแคนด d i ดในบริษัท recruitment เ,เองจะไม่ได้แต่มีเฉพาะชาวไทยยังมีชาวต่างชาติเข้ามาฝากประวัติไว้นะคะในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าในทางกับการเนี่ยสิงคโปร์หรือว่า มาเลเซียเนี่ยก็จะมีตำแหน่งงานที่ที่หลากหลายที่คนไทยอ่ะสามารถไปทำงานได้นะคะแล้วก็ระดับผู้บริหารเองก็เป็นที่น่าจับตามองนะคะว่าจะถูกดึงตัวของเรานะคะจะถูกดึงตัวไปทำงานในยังประเทศอ่าพม,ม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและอินโดมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริหารหรือเปล่าคะค่ะ <laughs> <c oughs> ถสิ่งที่บริษัทหรือนายจ้างต้องเตรียมความพร้อมจากการที่เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างบริษัทใหญ่ๆนะคะอย่าง s c g หรือปัตตทนเนี่ยเขาจะมีการจัดอบรมระยะสั้นให้กับน้องๆที่จะจบใหม่นะคะนิสิตนักศึกษาที่จะจบเพื่อที่เตรียมความพร้อมของเขาเพื่อที่จะ,ะให้เข้าทํางานนะคะแต่ว่าของของทาง e c r u i t m e n t เองเนี่ยก็ทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะนั่นก็คือการรับพนักงานรับเด็กฝึกงานนะคะเข้ามา ทรนในบริษัทเพื่อให้เขารู้ว่าการอยู่ร่วมกันกับคนที่ไม่ไม่ใช่เชื้อชาติเราเชื้อชาติเดียวยางเช่นมีทั้งไทยมีทั้งจีนมีทั้งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยต้องปรับตัวยังไงาการใช้อุปกรณ์สำนักง,งานนะคะแล้วเรายังมีอคอมเมนต์แล้วก็ฝึกสกิลทางด้านทักษะภาษาอังกฤษให้เขาอีกด้วยนะคะก่อนที่เขาจะออกไปสู่ ไปต่อยอดของเขาเองถ้าเขาหางานก็คือเขาสามารถเอาตรงนี้ไปทํางานหรือไปใช้ในชีวิตประจาวันของเขาได้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการาไปตามมาหาลลยต่างๆนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยอาจจะไปจัดอีเวนต์หรือนิทรศการแล้วก็อาจจะมีให้น้องๆเนี่ยลองลองฝึกดูฝึกการสัมภาษณ์งานหางานอย่างไร ก็จะมีคำแนะนำให้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดทำเรื่อยๆเพื่อน้องๆจบออกมาแล้วจะได้แบบมีคุณภาพนะคะ,อ,ะอันนี้อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับองค์กรและฝ่ายบุคคลเรื่องอการเตรียมพร้อมในดทางด้านภาษาวัฒนธรรมการทำงานของกลุ่มประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยถ,ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะแน่นอนน้องๆเนี่ย เข้ามาการทํางานแล้วอ่ะบา,บางครั้งน่ะองค์กรน,นั้นน่ะไม่ใช่มีแค่สัญชาติไทยแน่นอนอาจจะมีพมา่าเวียดนามในอนาคตนะคะหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นบางครั้งอาจจะต้องอมีอบรมเรื่องวัฒนธรรมของแต่ละที่นะคะว่าเป็น,เป,นเป็นมาเป็นไงแล้วก็ทำํำยังไงถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็การเพิ่มความรู้ทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ แล้วก็การเพิ่มทักษะทางด้านไอทีนะคะอย่างของเราเองเนี่ยก็จะมีการอย่างของเราที่เป็น Re recruitment จะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเกี่ยวกับทางด้าน e c r u i t m e n t การคัดสรรบุคลากรน,นะคะทำไงให้รวดเร็วให้ได้ค andidate ตรงกับที่เราต้องการนะคะมีความแล้วก็สามารถค andidate คนเนี้ยที่ที่เราส่งไปเนี่ยส่งไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเป็นที่ ต้องการของทางต้นสังกัดนะคะแล้วก็อลองลองฝึกฝึกดูนะคะทางทางด้านเทชานะคะว่าทำยังไงถึงจะสรรหาบุคลากรมาให้ได้เยอะที่สุดคือสิ่งที่ช่วยได้นี่คือทางด้าน IT นะคะอย่างเช่นลงประกาศรับสมัครงานในทางด้านเว็บไซต์เ c e b o o k ออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะเอาละครับมาดูด้านของ h ทชาบ้างว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ อันดับหนึ่งเลยครับอันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการประกาศที่ออกมาเป็นทางการจากทางกระทรวงแรงงานนะครับคือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้านการจ้างงานแล้วก็การใช้แรงงานหรือว่า employment law หรือว่า labor law นะครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะมีการปรับเพื่อให้เอื้อต่อการทํางานของประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับโดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับคาดการณ์ว่าจะมีตัว2กฎหมาย2ตัวที่มีการอาจจะมีการ แก้ไขรีไวซ์นะครับก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2,541และพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าวในปีเดียวกันนะครับแต่อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาชาวต่างชาติก็มาทํางานในเมืองไทยมากขึ้น,มา,นมากอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม่บทกฎหมายเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอื้อต่อการทํางานของต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมครับเป็นเพียงการคาดการณ์นะครับ เพราะแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัททางองค์กรก,ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในข้อบังคับการทํางานหรือว่าไอ้ A company rules and regulation ตัวนี้ครับพนักง,งานที่ทํางานติดต่อกัน1ปีขึ้นไปจะได้รับวันหยุดพักผ่อนกี่วันครับ6วันขอบคุณเก่งมากเลยแต่กัมพูชาสิงคโปร์18วันอย่างนี้ครับหรือว่าการทํางานล่วงเวลาอย่างนี้ครับเพื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาให้เอื้อกับมาตรฐานอาเซียนอย่างนี้ครับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้นนเป็นเพียงการ,การคาดการณ์นะครับข้อแรกส่วนข้อที่2อันนี้ไม่ต้องคาดการณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วและก็จะเกิดขึ้นมากกว่าน,นี้อีกก็คือเรื่องของ turnover rate นั่นเองการอัตราการเปลี่ยนงานที่สูงขึ้นนะคะรับเพราะอะไรอย่างที่ทา,ทางอาจารย์แล้วก็คุณคุณ,คณวิลาสินีแจ้งไว้แล้วแรงงานมีฝีม,มือไทยไหลออกแรงงานนอกไหลเข้าซึ่งสกิลเนี่ยแน่นอนว่าย,ยังไม่เท่ากันและในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเราเห็นแล้ว job พสต t น่าสนใจจัง ให้เงินเดือนเยอะตำแหน่งก็ดีสวัสดิการก็ดีดีกว่าที่ฉันทําตอนนี้ทุกอย่างเลยอยากไปไหมครับอยากแต่บอกนายได้ไหมไม่ได้นายนั่งอยู่ข้างข้างใช่ไหมอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตรา turn over ์ a t ทสูงขึ้นแน่นอนและปีนี้นะครับปี2557ปีที่ผ่านมาเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยผลการสําสรวจจาก Tower Swatson เป็นบริษัทด้านบริหารองค์กรระดับโลกนะครับเขาพบว่า turn over rate ของประเทศไทยในปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ย สูงถึง17.7%ลง,ลงมาคือปี2556 12.8%ถือว่าสูงนะครับถ้าเทียบกับทางญี่ปุ่น,นี่จะน้อยมากเลยเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบว่าทางญี่ปุ่นเขามีในเรื่องของ lifetime employment การจ้างงานตลอดชีพแล้วก็การเปลี่ยนงานครั้งหนึ่งทำให้เกิดความอันนี้ว่าท่านทำไมคนนี้ถึงเปลี่ยนงานทำให้นายจ้างมองในด้านลบไปเลยใช่ไหมครับโดยแน่นอนครับสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานสูงที่สุดก็คือวิศวกรรม สาขาที่ต้องการสกิลด้านต้องต้องการความรู้ถ้าคุณมีความรู้คุณมีทักษะคุณสามารถไปไหนก็ได้อีกอันหนึ่งคือเรื่องฝ่ายขายเซลล์ท่านทำยอดให้องค์กรได้ท่านทาผลประกอบการให้องค์กรได้ดีท่านมีความสามารถในการหาลูกค้าใหม่ที่ไหนก็ต้องการใช่ไหมครับทาให้สองสองอ,สองอาชีพนี้มีอัตราการเข้าออกของงานสูงนะครับทีนี้ครับเป็นความรู้ให้ท่านทราบเฉยๆว่าอัตราท่านคงทราบแล้วนะครับว่าวิธีการคํานวณ turnover rate ทำยังไงเผื่อท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรท่านนะครับโดยเฉพาะฝ่ายบุคคลนะครับมีรายงานประจําปีใช่ไหมครับว่าปีนี้ turnover rate ของบริษัทท่านเท่าไหร่คํานวณด้วยจํานวนนําจํานวนพนักงานที่มีการออกเขาออกในช่วงเวลานั้นท่านอาจจะนับเป็นเดือนเป็นไตรมาสสเดือน6เดือนหรือว่า1ปีได้หมดเลยนะครับหารด้วยจํานวนพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับกี่ท่านแล้วก็คูณด้วย100อออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ แต่ก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะคุ้นเคยกับตอนที่ตอนที่ตกลงเงินเดือนใช่ไหมครับฐานเงินเดือนสวัสดิการแล้วก็เบีย้ยขยัน OT หลังจากนี้จะไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับอาจจะมีการอาจจะยังเหมือนเดิมแต่ว่าจะค่อยๆหายไปเพราะอะไรเพราะว่านายจ้างฝ่ายบุคคลจะเร่งเห็นแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณต้องทําการบริหารค่าตอบแทนตัวนี้เนี่ยเพื่อให้สะท้อนถึงการทํางานของพนักงานให้เพิ่มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพิ่ม productivity นั่นเองครับโดย โดยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนนะครับโครงสร้างเงินเดือนอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่หลายที่นะครับจะโดยเฉพาะโรงงานเนี่ยหลายๆท่านของคุณเคยกับเบีย้ยขยันเบีย้ยขยันเนี่ยองค์กรฝรั่งแทบไม่มีเลยนะครับแต่ญี่ปุ่นของเราเนี่ยคุณเคยใช่ไหมครับทำงานติดต่อไม่ขาดลามาสาย1เดือน2เดือนสะสมตรงนี้เนี่ยจะหลายหลายองค์กรจะเริ่มทบทวนแล้วเพราะว่าคุณมาทํางานครบทุกวันมาไม่มีขาดลามาสายเลยแต่คุณทําผลงานให้องค์กรได้ไหม ใช่ไหมครับจะมีการประเมินตรงนั้นอีกรอบหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการแล้วก็โอว์ไทม์ด้วยคุณทํางานดึกไม่ได้แปลว่าคุณทํางานเก่งใช่ไหมครับหลายๆท่านหลายๆองค์กรจะเริ่มคิดอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้จะเริ่มมีการทบทวนมีการปรับเปลี่ยนและจะไปเพิ่มผลตอบแทนที่ดึงดูดจงูจง,จงใจพนักงานให้ทําผลงานมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นเซลก็ค่าค,าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็น แผนกทั้งแผนกที่ที่ต้องทําผลประกอบการให้ได้ตามเป้าก็จะมีอินเซนティブถ้ากรณีที่บริษัทหรือองค์กรของคุณทําผลงานได้ตามเป้าที่องค์กรตั้งไว้ใช่ไหมฮะสำหรับฝ่ายบริหารหรือว่าระดับม a n นเจอร์ครับก็จะมีการปรับเปลีป่ยนสตรัคเจอร์ของของเงินเดือนเช่นเดียวกันโดยฐานเงินเดือนก็จะมีการรีไวซ์ให้น้อยลงและจะไปปรับในเรื่องของค่าตําแหน่งหรือว่าค่า กาตำแหน่งนี้คือ position allowance นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ค่าทำนาการพิเศษต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นค่าถ้าคุณสมมุติว่าคุณผู้จัดก,การท่านนี้เนี่ยมีความสามารถทางด้านนี้เรื่องไคเซนเรื่องของ ISO ก็จะมีค่าทํานาการพิเศษอย่างเงี้ยครับได,ได้ภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยเนี่ยโอ้ได้ยิ่งได้ค่าภาษาเพิ่มใช่ไหมฮะแต่การที่ทําให้การที่ปรับค่าจ้างปรับฐานเงินเดือนน้อยลงเนี่ยทำให้การปรับค่าจ้างประจําปีเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกอง์กรปรับค่าจ้างประจําปีปรับจากฐานเงินเดือนใช่ไหมฮะจะน้อยลง แต่ถ้าคุณทําผลงานได้ถ้าคุณเป็นองค์กรเป็นเป็นมีเนเจอร์ที่ที่ที่ทำผลงานให้องค์กรได้แล้วเป็นเป็นที่ยอมรับของของผู้บริหารของนายเนี่ยคุณจะได้ค่าตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นแทนและแน,แน่นอนว่าพอคุณได้ค่าตาแหน่งเพิ่มขึ้นการพิจารณาเรื่องของการโปรโมทปรับตําแหน่งของท่านจากอย่างเช่นมีเนเจอร์เป็นซีเนียร์มีเนเจอร์หรือว่าเจเนอเรลล์มีเนเจอร์เนี่ยก็จะสะท้อนตามโครงสร้างเงินเดือนหรือว่าค่าตาแหน่งที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ลองคิดดูนะครับตรงนี้สําคัญลองอยากให้ลองทุกท่านลองไปค,คิดดูว่าตอนนี้โครงสร้างเงินเดือนของท่านเป็นยังไงและจะมีการทํำยังไงเพื่อให้สะท้อนการผลประกอบการขององค์กรให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอื้อกับการทํางานของพนักงานให้ดึง productivity ดึง performance ของพนักงานออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับ <Sig. S 1> ข้อ4ครับข้อนี้ก็คิดว่าหลายท่านก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าท่านทํางานกับ ญี่ปุ่นใช่ไหมครับมีทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นในองค์กรแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีแค่สองสัญชาติแล้วอาจจะมีพมา่าพม่ากัมพูชาเวียดนามหรือว่าประเทศในอาเซียนเข้ามาทํางานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารองค์กรภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายใช่ไหมคร cross cultural diversity management ตัวนี้เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการทักทายคิดว่าหลายบริษัทก็คงจะใช้ทักทายแบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อฮโยโกไซมัส uh ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีภาษาอาเซียนเข้ามาด้วยอย่างเช่นพมายย่าท่าไายยังไงครับมิงกะลาบาลาวอะไรเอ่ยสบายดีเวียดนามซินจาวอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับถ้าบริษัทของท่านมีพนักงานจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมครับอาจจะต้องมีการจัดห้องละหมาดแล้วก็มีจัดเวลาให้เขาทำ,ทำการพิธีละหมาดให้เขาด้วยอย่างเช่นเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ และแน่นอนอีกข้อนึงคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสา,ารองค์กรตอนส่งเมลตอนประชุมตอนอติดต่อในในใน,ในองค์กรแล้วก็กับลูกค้าเนี่ยจะไม่ใช่เป็นภาษาไทยอย่างเดียวอีกต่อไปแน่นอนว่าภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะในหลายๆองค์กรตอนนี้แล้วจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายบุคคลก็มีบทบาทสําคัญตรงนี้นะครับที่จะทําให้พนักงานของท่านที่ไม่ใช่ฝ่ายบุคคลเนี่ยพนักงานแผนอื่นๆเนี่ยตระหนัก เพิ่ม awareness ให้กับพนักงานพวกเราว่าหลังจากนี้เนี่ยสังคมการทำงานของพวกเราเนี่ยจะเป็นแบบ c r o s s c u l t u r a l จะไม่ได้มีแค่ไทยกับญี่ปุ่นหรือว่าไทยอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับกิจกรรมที่สามารถทำก็อย่างเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์จัดการอบรมนอกในและนอกสถานที่อย่างนี้ครับแล้วก็ทำทำแบบสื่อที่ทำให้ทุกคนตระหนักตรงน,นี้ขึ้นมาได้เป็นต้นนะครับข้อนี้ครับ เป็นข้อที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านลองนึกแล้วก็ทบทวนแล้วก็ลองไปพัฒนาปรับปรุงองค์กรของท่านดูนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่ที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามก็คือเรื่องของโครงสร้างองค์กรของท่านตอนนี้นี่เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าท่านดูจากแผนผังที่ที่ใส่ไว้ในแทนเอาในเนื้อหาสัมมนานะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเปลี่ยนจากแนวแนวตั้ง v e r ร์ c a l ล ใช่ไหมครับเป็นแบบ h o r i z o n t a l หรือว่าแนวนอนคืออะไรคืออะไรถ้าท่านมองมองค์กรของท่านเป็นพิระมิดแต่ก่อนองค์กรทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นปิระมิดตรงสูงฐานแคบใช่ไหมครับแต่ถ้าหลังจากนี้เนี่ยปิระมิดของท่านขององค์กรหลายๆที่จะเป็นปิระมิดกว้างแล้วก็เตี้ยลงหมายความว่ายังไงหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยพิระมิดตรงสูงเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการจตัดสินใจบริหารเป็นแค่ เพศิดนคนคนเดียวใช่ไหมครับผู้บริหาร m อแล้วก็สั่งงานทุกคนทําตามทําตามผแผนกองค์กรยังน้อยเพราะว่าความหลากหลายของธุรกิจการต้องปรับตัวขององค์กรเนี่ยยังไม่มากแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วองค์กรต้องมีหลายลหลายแผนกหลายหลายหลาย,หลายเหมือนแตกกิ่งก้านเลยครับเหมือนถ้าพูดถึงต้นไม้เนาะให้มากขึ้นเพื่อทําให้องค์กรเนี่ยสามารถอยู่รอดแล้วก็เพิ่มผลประกอบการให้องค์กรสามารถขยายกิจการไม่ได้เพียงแค่ในประเทศแต่ว่าในระดับ สากลน,นานาชาติได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีแผนกเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ระดับบริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจตามสเตปเนี่ยก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าแผนกปกติเราจะมีแผนกเซลใช่ไหมครับรแผนกขายแต่ว่ายังไม่มีใครที่ว่าโฟกัสเรื่องของ f o ล l o w สเตตัสลูกค้าดูความพึงพอใจของลูกค้าสำรวจแล้วก็แนะนำบริการใหม่ๆหมหากมีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆองค์กรอาจจะมีการเพิ่มแผนกเซกชันเรื่องของ Customer service Customer support ใช่ไหมครับเพื่อให้ทีมตรงนี้เนี่ยเป็นโฟกัสเรื่องของการเซอร์วิสลูกค้าให้มากขึ้นนอกเหนือจากขายอย่างเดียวขายแล้วก็นำเพิ่มเพิ่มเพิ่มเซลล์อาเมลหรือว่ายอดขายเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มตรงนี้ขึ้นหรืออย่างฝ่ายบุคคลเนี่ยจะมีการเพิ่มอาจจะมีการเพิ่มแผนก International HRM นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะมีต่างชาติเข้ามาทํางานมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องวีซ่าเวอร์เพอร์มิทแล้วเนี่ยการที่คุณจะต้องทําให้คนต่างชาติ ทั้งญี่ปุ่นและอาเซียนเข้ามาทํางานในเมืองไทยได้อย่างไม่มีปัญหาสามารถประสานงานกับคนไทยได้อย่างราบรื่นมีการสื่อสารมีการาวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถไปได้ด้วยกันได้อย่างราบรื่นเนี่ยอันนี้เป็นช h a งเลนจ์เป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายของฝ่ายบุคคลหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะองค์กรของท่านที่จะมีต่างชาติเข้ามาทํางานมากขึ้นนะครับจะจะจะ,จะยากกว่า HRM ที่ดูแลเฉพาะคนไทยนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง จากแผงจากผังองค์กรที่มีแผนกค่อนข้างน้อยแล้วก็อำนาจการตัดสินใจมีอยู่ไม่กี่ท่านไม่ไมีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็จะเพิ่มเพิ่มขแขนงมากขึ้นด้านด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็จะมีดีวิชั่นมีมีมแผนกมีดีพาร์ตเมนต,มต์หรือว่าฟังเซ c ชั o นเกิดขึ้นมากมายเพื่อให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของการซัพพอร์ต ธุรกิจสปอร์ลูกค้าและทําให้เกิดคําตัดสินใจทําให้การตัดสินใจการจัดเม้นต์หรือว่าเรื่องของบริบรหารตัดสินใจจากผู้บริหารเนี่ยมันมาจากหลายๆภาคส่วนมันจะได้โฟล์จะได้สมูทมากขึ้นนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสามารถโยงไปให้ท่านเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เนี่ยทางท่านจะต้องให้ความสนใจกับ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่า HRD มากยิ่งขึ้นโดยอาจจะมีหลายๆด้านได้ทั้งเรื่องของการวัดผลการทำงานหรือ Performance Management หลายท่านอาจจะใช้ KPI ใช้ Benchmarking ใช้ Appraisal ได้หมดเลยแล้วแต่ให้องค์กรของท่านสามารถตอบโจทย์การทำงานได้ใช่ไหมครับการคัดสรรคนเก่ง Talent Management และการพัฒนาความเป็นผู้นำหรือว่า Leadership ใช่ไหมครับ โดยวิธีการก็อาจจะมีหล,หลายๆประเภทโดยผมยกมา3แบบก็คือ1เพิ่มปริมาณงาน job enlargement อย่างเช่นแผนการส่งอดูแลลูกค้า5-6 s ถึงหกชิใช่ไหมฮะอาจจะเพิ่มให้เขาสามารถดูแลได้มากสุดถึง8 8ด s h i เจ้าแป 2. job enrichment เพิ่มคุณค่างานอย่างเช่นอะไรครับฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องของ attendance ขาล r a m สายอย่างเดียวเพิ่มให้เขาไปดูแลในเรื่องของการประถมนิเทศอบรมพนักงานสร้างคุณค่าขององค์กรแล้วก็ ว่าท่านทาองค์กรด้วยใช่ไหมครับหรือว่าแลวอันสุดท้ายก็คือจ o อบโรเลชันอันนี้ทางญี่ปุ่นคนน,น่าจะคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นเอ็กซพอร์ตให้ไปลองทำเรื่องของแพนดิงหรือว่า c h เชสใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อมูลให้ท่านลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็น HRM ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งแต่ก่อนเลยเนี่ยทางตะวันตกทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขามีแค่เรื่องของเพอร์ซ a น m ลแม g จเมน t ์จ้างคนให้คนมาทำงานแล้วก็จ่ายค่าจ้าง จะเป็นแค่เรื่องของดูแลเรื่องของค่าตอบแทนอย่างเดียวเลยแต่พอธุรกิจองค์กรใหญ่ขึ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องโฟกัสเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก Personal Management ก็เลยกลายเป็น H.R.M หรือว่า Human Resource Management โดยปัจจัยที่ต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยก็จะมีหลายๆข้อให้ท่านลองไปศึกษาดูนะครับกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญเลยคือ EU ครับหรือว่าสาภาพยุโรปเขาเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นก่อนไทยก่อนอาเซียนนานแล้วแล้วก็ความร่วมมือค่อนข้างระดับสูงท่านทราบไหมครับว่าคนฝรั่งเศสสามารถเดินทางไปเยอรมันได้โดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเลยเขาสามารถแค่โชว์ไอเดียการเาเป็น EU แล้วก็เข้าได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหลของคนใน EU ยูเนี่ยค่อนข้างเสรีมากโฟล์มากสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือ ถ้าท่านเคยไปมีโอกาสไปลอนดอนท่านจะเห็นแต่คนบบลเรียโรมาเนียสโลวาเกียกรีซโปแลนด์ยุโรปตะวันออกมาทํางานในลอนดอนเยอะมากร้านอาหารที่ท่านเห็นแบบขายของอะไรเนี่ยเป็นยุโรปตะวันออกหมดเลยคนอังกฤษก็จะอยู่ในตึกในออฟฟิศเท่านั้นอยู่ในระดับบริหารนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นของ EU แอล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจจากวิกฤต ของกรีซของยุโรปเนี่ยทำให้เกิดการเลี้ยงพนักงานเยอะมากล่าสุดก็คือของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ของอังกฤษใช่ไหมครัแล้วก็สายการบินใหญ่หญของยุโรปอย่างแ i r France KLM แล้วก็ลูพันซ่ามีการเลี้ยงพนักงานขึ้นมากอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีอยากให้ท่านลองไปดูว่าทํายังไงไม่ให้ประเทศไทยหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นเรื่องของการเลี้ยงพหรือว่าทางการแย,แย่งงานกันนะครับจากแรงงานต่าง,างชาติจัดงานหางานให้เขาในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขาอย่างนี้ครับ ข้อสรุปครับจาก o n a l m a n a จ e m e n t มาเป็น HRM และหลังจากนี้จะต้องกลายเป็น HRD โดยคีย์เวิร์ดที่ท่านจะต้องเจอหลังจากนี้จะเป็นคำที่อยู่ในสไลด์เหล่านี้นะครับท่านจะใกล้ตัวพวกเราแล้วก็จะมีบทบาทกับองค์กรท่านของทุกท่านมากขึ้นขอให้ท่านให้ความสนับสำคัญกับงาน HRM การบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับและมันจะทำให้องค์กรของท่านประสบความสำเร็จครับขอผมขอฝากไว้แค่นี้หากมีข้อสงสัยหรือว่าค,คำถามอะไรอยากติดต่ออะไร ตามอ e ีเมลที่ระบุไว้ในนี้ได้เลยนะครับทั้งผมแชมป์ Champ, แล้วก็คุณวิลาินีหรือว่าคุณปิ๊กนะครับเราดูแล